วัสดีครับนับถอยหลังอีก4วันสถานีที่61ของรถไฟฟ้า BTS ก็กำลังจะเปิดให้บริการแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ โดยตลอดระยะเวลากว่า21ปีที่ผ่านมาสถานีนี้ถูกเรียกชื่อว่าสถานีศึกษาวิทยาล่าสุดได้มีการประกาศชื่อใหม่อย่างเป็นทางการมาแล้วว่าจะเปลี่ยนชื่อจากสถานีศึกษาวิทยามาเป็นสถานีเซนหลุยโดยจะเริ่มเปิดให้บริการวันแรกในวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยสถานีเซนหลุยเริ่มก่อสร้างเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2562ที่ผ่านมาเป็นการร่วมทุนกันของปมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพกับกลุ่ม AIA ที่ร่วมทุนสร้างกว่า900ล้านบาทโดยค่าก่อสร้างออกกันคนละครึ่งเมื่อสถานีเซนหลุยเปิดให้บริการแล้วนั้นจะทำให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวมีสถานีรับส่งผู้โดยสารเพิ่มเป็น61สถานีและมีระยะทางยาว68กิโลเมตรโดยที่ตั้งของสถานีเซนหลุยนั้นจะอยู่บริเวณซอยสาทร11ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีช่องนนทรีและสถานีสุรศักดิ์โดยมีระยะห่างจากสถานีช่องนนทรี610เมตรและห่างจากสถานีสุรศักดิ์570เมตรตัวสถานีถูกออกแบบให้มีความคล้ายกับสถานีส่วนต่อขยายสุขุมวิทโดยแบ่งชั้นระดับเป็นแบบ2ข้างมีความกว้างประมาณ20เมตรยาวประมาณ150เมตรมีหลังคาเชื่อมปิดสถานีทั้งหมดเพื่อป้องกันฝนสาดและแดดส่องโดยชั้นระดับหมายเลข3จะมุ่งหน้าไปสถานีบางว่าและชันชลาหมายเลข4จะมุ่งหน้าไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อมีการเปิดให้บริการแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะเก็บภาพบรรยากาศสถานีใหม่แห่งนี้มาให้ชมกันนะครับหากชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดติดตามกดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์ช่องของเราด้วยนะครับ Thank you.